มาแล้วครับสิ่งที่รอมาปีหนึ่ง8เดือนหรือ9เดือนวะจำไม่ได้ถ้าใครเพิ่งเคยดูคลิปของผมนะครับนานๆจะบอกทีนะฝาก subscribe หน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์ก็ด้วยนิดนึงนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บนะครับขอบคุณมากเลยไปกันต่อเลยนี่คือขาตั้งกล้องนะครับไม่รู้ว่าดีที่สุดในโลกหรือเปล่านะครับแต่ดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยซื้อนะครับก็คือขาตั้งกล้องพีคดีไซน์พีคดีไซน์นะครับถ้าพูดถึงขาตั้งกล้องอันนี้มันมีคนเห็นมา8-9เดือนที่แล้วละเล่าให้ฟังนิดนึงวิธีการทำโปรดักต์ใหม่ๆของพีคดีไซน์เนี่ยเป็นการทำที่ฉลาดมากนะครับคือเขาเรียกว่า Kickstarter นะครับหลายๆโปรดักต์ที่เขาทำน่ะเกือบทุกอันเลยเป็นอย่างนี้ฮะก็คือเหมือนแบบคนต้องมาลงเงินก่อนอะว่าอยากได้โปรดักต์นี้เมื่อ raise fund ได้ถึงจำนวนนึงอะเขาถึงจะเริ่มผลิตของถึงกี่ล้านบาทกี่ล้านเหรียญเท่าไหร่เนี่ยเขาถึงจะเริ่มทำซึ่งมันทำให้มันการันตีได้ว่าของผลิตออกมามีคนซื้อแน่นอนเพราะว่าเขาจ่ายเงินให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้8เดือนที่แล้วเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาหลายร้อยตัวเลยแล้วส่งให้พวกบล็อกเกอร์ต่างๆไปรีวิวนะคนก็เข้ามาโอ้โหลงทุนกันเยอะมากแล้วเขาก็เริ่มผลิตจริงหลังจากนั้นเนี่ยคอน sumer อย่างเราๆเนี่ยนะครับที่ไม่ได้อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเพิ่งจะได้ใช้กันเนี่ยก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันมี2รุ่นครับรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับราคา 22,000 นะครับประมาณแล้วก็รุ่นธรรมดารุ่นอลูมิเนียมนะครับตอนแรกผมเนี่ยกะจะซื้อรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์แน่นอนเลยมันราคา 22,000 อ่ะมันซื้อไม่ไหวว่ะมันแพงมากอ่ะ 22,000 เมืองไทยนะ2รุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับขอเคลียร์ก่อนคือรุ่นอลูมิเนียมเนี่ยมันหนัก 1.56 กิโลแต่คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยหนัก 1.27 กิโลต่างกันประมาณ 25% นะครับต่างกัน 25% แต่ราคามันต่างกันเกือบ 100% จ่ายแพงขึ้นอีก 10,000 บาทเพื่อจะได้ของที่เบากว่า 25% ไม่เป็นไรทนได้ทนหนักได้ 25% เนี่ยคนที่พีคดีไซน์เขาบอกมานะครับว่าถ้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มันเบากว่าแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะรับน้ำหนักเขาเรียกว่าแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่านิดนึงดีกว่านิดนึง10,000ไม่คุ้มฮะนิดนึงสำหรับผมแต่บางคนที่ชอบตัวท็อปนะผมเอาเลยจับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทุกอย่างอย่างอื่นมันเหมือนกันหมดนอกจากวัสดุที่ใช้นะครับผมก็เลยตัดใจตัวนี้ครับปึ๊บต้องบอกว่าเป็นขาตั้งกล้องที่กล่องเท่ที่สุดในโลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะขาตั้งกล้องที่เท่ขนาดนี้นะฮะเปิดเข้ามานะครับดูเห็นไหมเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยโลโก้อยู่นี่โลโก้พีคดีไซน์ครับให้ดูนะฮะโคตรหล่ออ่ะเขาบอกสเปคข้างหลังหมดเลยวิธีเปิดนะฮะง่ายๆเลยนี่ฮะเปิดนี้ขึ้นมาโป๊ะนี่นะครับดีไซน์เวลาที่ทำอะไรดีๆกล่องที่ใส่ขาตั้งกล้องมาก็ไม่ทิ้งครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่มีที่จับดูที่ถือและถ้าเกิดคุณใช้กระเป๋าพีคดีไซน์เนี่ยคุณใส่ไปข้างๆพีคดีไซน์เนี่ยนะแล้วรูเนี้ยเป็นตัวที่สามารถเอาเชือกในกระเป๋ามาล้อมของไม่ให้ตกได้และข้อดีคือเวลาคุณใส่ในกระเป๋าเนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดและหยิบออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปโดยที่อันเนี้ยมันโปรเทคชั่นไม่ต้องมานั่งแกะไม่ต้องถอดเคสทุกครั้งนะครับและมันสามารถที่จะคนที่ใช้ซิสเต็มพีคดีไซน์อยู่แล้วเนี่ยมันมีฮุกตรงนี้ดูเนี่ยรูเนี้ยตรงเนี้ยกับข้างนี้สามารถเอามาร้อยแล้วทำเป็นเหมือนเป็นเป้ได้เลยเป็นเป้ไว้ข้างหลังนี้ได้เลยเป็นกระเป๋าพีคดีไซน์กระเป๋าขาตั้งกล้องนี่คือรีวิวภายนอกนะยังไม่เปิดให้ดูนะผมก็ไม่กล้าเอานะตอนแรกโอเคทำใจไม่ต้องมีหรอกพอรู้ว่ามีรุ่นแต่คาร์บอนไฟเบอร์20,000ไม่เอาหรอกแต่พอรู้รุ่นหมื่นกว่าบาทเนี่ยนั่งคิดนั่งรีเสิร์ชนานผมเลยรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยคนรวยเขาคงซื้อไปหลายตัวแพงๆอ่ะแต่ตัวคนที่แบบมีลบ10,000กว่าบาทยังจะกัดฟันเนี่ยผมจะมาช่วยทำให้การกัดฟันอันนี้ง่ายขึ้นนะครับ อย่าตัดทิ้งนะตรงนั้นหยิบออกมาพวกพีคดีไซน์ทริปอดทั่วไปอ่ะเวลาเราตั้งอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีช่องมีสเปซเยอะพีคดีไซน์เขาออกแบบให้พวกเนี่ยทำให้มันเล็กที่สุดปุ๊บกลางให้ดูมันหล่อมากอ่ะนี่เป็นอลูมิเนียมนะสามารถขึ้นสูงได้ประมาณ152เซนนะครับประมาณผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งผู้หญิงแต่งคอสเพลย์คนหนึ่งสูง152ในประมาณเนี้ยนะแม็กซ์โหลดเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคิดว่าน่ากี่โลได้ 9.1 กิโลนะครับทางรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์เขาบอกได้เยอะกว่าหน่อยนึงแต่ 9.1 กิโลนี่คืออะไรรู้ไหมเอาพวก70-200ใหญ่ๆตั้งแบบยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ตั้งอยู่บนนี้อยู่เพราะมันแม็กซ์โหลดได้คืออันนี้เป็นแม็กซ์โหลดที่สูงมากและข้อดีของมันคืออยู่ในที่วินดี้อะไรต่างๆนะครับมันสามารถเอากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเดินทางเราเกี่ยวไม่ได้เพื่อให้น้ำหนักกระเป๋าลงมาอีกน้ำหนักของกระเป๋าช่วยถ่วงเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับพูดถึงอะเซสซอรี่เลยมันจะมีหัวเปลี่ยนเป็น universal tripod ไว้ทำแบบถ่ายวิดีโอวิธีที่เปิดอันนี้มันคือมันเจ๋งที่ว่าเหมือนทุกอันแล้วนะเราเปิดนี้โชะแล้วก็ยืดออกแล้วก็ปิดแต่ผมชอบในการที่เวลาปิดเนี่ยทุกอันทำได้หรือป่ะที่แบบเหมือนปิดเงี้ยปึ๊ดไปเฉยๆก็อย่างนี้แข็งแรงชิ้นเดียวตรงนี้นะครับก็หมุนข้างๆมันมีรูให้หมุนแล้วก็ขึ้นมาได้ซึ่งตัวนี้ล่ะฟีเจอร์มันแบบสูงมา152นะครับจะดูจาก insert เอามันสามารถเป็นโรโมทได้ครับกดแค่ตรงนี้โรโมทนะครับโรโมทให้ลงมาเตี้ยสุดๆได้นะครับมันสามารถที่จะถอดตัวนี้ได้ทั้งอันถอดมาให้กล้องอยู่ขนาดเตี้ยๆได้เตี้ยแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณต้องการเตี้ยสุดๆจริงๆเนี่ยมันสามารถกลับหัวได้ถอดไอ้ตัวนี้ออกมาตัวนี้มันดึงออกไปได้ข้อเจ๋งอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงที่ดึงตูดได้นะครับดูนะจับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงออกเวลาดึงออกมาเนี่ยข้างใต้มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ครับนี่ครับเป็นที่เมาส์ iPhone นี่เป็นเมาส์มือถือนะครับเป็นสำหรับมือถือนี่ครับใส่มือถือได้นี่ต้องกดนี้ออกก่อนนี่ใช้ครั้งแรกนี่คือใช้ครั้งแรกจริงๆไม่เคยจับมาก่อนนะฮะงงแค่ไหนนี่มีคาบนี่
ันนี้ใช้ได้กับพิกดีไซน์เท่านั้นนะครับตัวนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นเหมือนแบบใส่แบบมือถืออย่างนี้ได้ครับเมาส์มือถือข้างบนนี้ได้พอถอดได้นะครับนี่นะมันสามารถที่จะมาใส่ตรงตูดได้เวลาที่คุณไม่ได้ใช้โรโมทเนี่ยในการที่ทำขาสูงนะคุณสามารถเอากล้องเนี่ยเมาส์เตี้ยได้เลยเมาส์ติดกับพื้นอย่างนี้ได้เลยกับหัวนะครับเดี๋ยวไปฟลิปเอาอีกทีนึงอย่างนี้ได้หรือจะถ่ายแนวนอนอย่างนี้ได้นี่นะครับเป็นตัวโอ้โหเป็นไขควงที่เท่มากเป็นการดีไซน์ที่โคตรเท่และติดอยู่กับขาตั้งกล้องตลอดนี่นะครับจริงถอดง่ายมากแล้วใส่ขาไหนก็ได้ด้วยนี่ข้อเสียของมันคือถอดง่ายไปผมว่ากระเด็นหลุดได้แล้วอ้าวหาไม่เจอตัวนี้แพงผมชอบในความพิกดีไซน์คือเขาคิดลึกมากอ่ะคุณลองคิดนะว่าคุณมีอะไรอันนึงที่ต้องใส่กลับเข้าไปในตูดเนี่ยเขาบอกนะเขาดีไซน์มาให้คุณไม่ต้องมานั่งหามุมให้ใส่คุณจะใส่มุมไหนก็หลับตาใส่ก็ได้คือเข้าได้ทุกมุมและมีแม่เหล็กไม่ต้องกลัวตกมีแม่เหล็กข้างในยึดคือมันคือการดีไซน์อะไรที่มันได้ทุกมุมเนี่ยมันคือเป็นการที่คิดเผื่อมาแล้วว่าแบบเข้ามุมไหนก็ได้ทุกมุมบอกได้อย่างนี้นะครับโอเคลองมาเมาส์กล้องดูนะครับคือถ้าเอาลงเนี่ยมันจะปรับหัวไม่ได้ต้องเอาขึ้นนิดนึงนะฮะบอลเฮดก็คือปรับง่ายๆคือมันสามารถปรับถึงขนาด90องศาได้เลยครับนี่คุณต้องการถ่ายช็อตที่แบบว่าจิ้มพื้นนี่ก็ได้ทำได้หมดนะฮะมันอยู่ที่พลิกแพงนะครับมันมีออปชันให้เราทำเยอะทริปพอร์ตที่ออกแบบให้รับได้9กิโลเนี่ยมันพวกนี้มันคือสบายๆแน่นแข็งแรงมากต่อยซ้อมกล้องคลิปพวกนี้เวลาถอดมาเนี่ยเราปลดล็อกง่ายๆเนี่ยครับคือถ้าคนใช้พิกดีไซน์แล้วมันสามารถไปอยู่ในพวกตัวเมาส์ที่ไหลเมาส์ที่กระเป๋าได้ตัวนี้มันใช้ตัวเดียวกันไอตัวคลิปออนที่สามารถจิ้มกับขาตั้งกล้องหรือที่จิ้มเอวเนี่ยปุ๊บล็อกง่ายๆโชกนี่คืออะไรวะล็อกสองอ๋อไอเคยนี่ล็อกไม่ให้หลุดจิเป๋งตะกี้ไม่ได้ล็อกเลยเว้ยตะกี้มันมีสองล็อกล็อกไอตัวกล้องกับล็อกไอตัวหัวเนี่ยผมลืมล็อกตัวกล้องตะกี้ก็ไม่หลุดมันกดยากนิดนึงมันหลบในโพสชั่นที่กดยากเงี้ยกดไม่ออกแต่ถ้าผมมีงั้นปุ๊บกดง่ายๆหลุดสมมติผมถ่ายรูปอยู่นะดูนะผมจับเวลาผมจะเอาไอโฟนจะเอาไอโฟนมาถ่ายรูปไม่เป็นไรหยิบมาไม่ต้องหาที่ตั้งนะครับเปิดไอโฟนมาปุ๊บนะฮะโอ้โหเรียลไทม์เลยนะล็อกไอโฟนนี้โชกเข้าไปนี่โชกชึบปุ๊บปึ๊บตั้งไอโฟนยังไงวะอ้าวนี่อ้าวเด้ง โอเคมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะโอเคมันเลยต้องแบบนิดนึงนี่นะครับมันก็คือตั้งไอโฟนละอันนี้กล้องอาจจะผิดด้านหน่อยนั่นแผ่นฟื้นแผ่นกล้องโอ้โหถ่ายโฟนเสร็จแล้วเอากล้องธรรมดามาดูนะปุ๊บนี่คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือเปลี่ยนจาก iPhone มาเป็นกล้องธรรมดาด้วยใช้เวลาประมาณกี่วินี่นะครับปุ๊บในกรณีที่อยากจะลงต่ำมากๆใช่ไหมครับไอ้ตรงท่อนเนี้ยถ้ามองเห็นเนี่ยมันจะเป็น2ท่อนคุณสามารถถอดท่อนเล็กออกเหลือแต่ท่อนเนี้ยท่อนเดียวแล้วก็ผมจะกลับหัวกลับหางให้ดูนะคือออกแบบให้อย่างนี้ได้ง่ายๆปลายมันเป็นรอยแล้วจ้ะจริงๆก็อย่างนี้ก็ได้นะคือผมว่าโลโมดไม่ต้องใช้หรอกใช้อย่างเงี้ยง่ายกว่าคือไอ้โลโมดที่ต้องมานั่งแบบถอดอันนี้แล้วแหวกแหกขาไม่ต้องครับอย่างนี้ครับโลกว่าฮะนี่เรื่องฟลิปภาพมันง่ายอยู่แล้วโปรแกรมตัดต่อรูปเนี่ยเราลงอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยลงติดพื้นเลยแล้วถ้าเกิดมันมีน้ำค้างเหรอเฮ้ยมันมีแม่คะนิ้งคะนิ้งนะไม่ต้องห่วงดึงหลบแม่คะนิ้งนี่ดันขึ้นมาเนี่ยแม่คะนิ้งไม่โดนละเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้คือคนเล่นกล้องชอบกล้องนี่ยิ้มเลยนะแบบตอนนี้นะฮะปึ๊บมันจะมีทิปอีกอันนึงนะฮะอันนี้เพิ่งไปรีเสิร์ชมาว่าสำหรับคนที่อยากจะใช้เป็นกิมบ์ทริปพอร์ตเป็นกิมบ์ได้ไงวะอันออร์โธดอกซ์นิดนึงนะฮะไม่ค่อยเหมือนสิ่งที่เดี๋ยวลองดูจะเวิร์กไม่เวิร์กจะหมู่หรือจ่าเขาบอกให้ทำอย่างนี้ฮะปึ๊บเจอคนหนึ่งก็สอดมานะฮะดึงขาไปสักสองท่อนก็พอเนอะ1 2แล้วพาดไหลแบบนี้ไม่ได้บอกว่าอันนี้ต้องวางที่ไหลนะคือเราต้องบาลานซ์ให้แบบเนี้ยดูดิโดยที่ไหลลอยแล้วผมวางนิ้วใช้นิ้วเดียววางแล้วกล้องมันอยู่อาจจะต้องมีการปรับบาลานซ์ตรงนี้นึงให้มันเข้ามาหน่อยเนี่ยผมจะทำให้ไหลลอยโดยใช้แบบเนี่ยใช้ประคองแค่นี้มันเหมือนกิมบ์เบิลนิดนึงเมื่อไหร่ที่เราถืออย่างเงี้ยเห็นไหมฮะไม่ให้โดนไหลนะอาจจะต้องปิด stabilization หน่อยถ้าอยากได้แบบเจิร์กแบบเหมือนมูฟี่อ่ะอย่างเงี้ยมันคือจะได้ฟิลนี้ถือแบบถือนี้ไปเลยโอ้ยโอ้ยคมไฟไม่เหมาะสำหรับเด็กนะฮะนี้มีเด็กเล็กอยู่ในบ้านเนี่ยอันตรายมากนะครับเนี่ยอาจจะปวดขาให้มันยาวขึ้นนิดนึงเท่ครับเท่เดี๋ยวหน้าแบบว่าต้องบาลานซ์ดีๆถ้าบาลานซ์ดีคือมันนิ้วหนึ่งจะวางอยู่เลยไงได้อยู่ประมาณนึงเขาเรียกว่า Poor Man Gimbal แต่นี่แพงมากเหมือน Rich Man นี่แหละพี่กิสายเย่ดูมาสับใคร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 